กันนะคะในรายการ Pink Diary ชิมขนมค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นมารีวิวนี่ค่ะ Candy Lip Gloss นะคะมันก็คือลิปกลอสกินได้นั่นเองนะคะเป็นลูกโพนี่ค่ะรสสตรอเบอรี่นะที่ร้านนะคะที่คุณเห็นก็จะมีมินนี่เมาส์ด้วยค่ะมินนี่เมาส์กับพิงกี้พายนะคะโพนี่แล้วเขาก็จะมีบอกส่วนประกอบเป็นภาษาต่างๆยกเว้นแต่ไม่มีภาษาไทยนะคะแต่มีภาษาอังกฤษค่ะนะคะแล้วก็ดึงออกก่อนนะคะเพราะเราจะใช้มันกินเล่นนะนี่นะคะก็ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปิดฝากันก่อนเลยค่ะก็ออกมาเป็นแบบหัวลิปสติกอย่างนี้เลยค่ะทีนี้นะคะก็จะมาทดลองทากันเลยค่ะเพื่อนมีความสามารถพิเศษนะคะทาแบบไม่ต้องดูกระจกค่ะเพราะว่ามันมีสีอยู่แล้วมันเป็นลิปก้อนนี่นะคะตรงนี้มันก็จะมีรูอยู่นะคะให้เราบีบแล้วมันก็จะออกมานะคะหรือว่าจะบีบก็ได้มันก็ไหลนะนี่นะคะทางมันใช้ลิปสติกคุณแม่เลยค่ะนี่นะแต่ไม่ต้องใช้ผู้กันแล้วก็เป็นลิปสติกที่ปลอดภัยทำมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะถ้าปิดปากก่อนนี่สวยมากจะเป็นเงาเงาใช่ไหมคะเงาเงาวิววิวแต่ไม่มีสีนะคะมาลองชิมกันดีกว่าค่ะจะแบบออกเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยสุดยอดเลยมันเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะแน่นอนเขาเขียนว่าสตรอเบอรี่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงนี่นะคะให้คุณตากล้องลองชิมนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบสีใสๆอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะมีวิกๆค่ะลองชิมค่ะนี่นะคะมันก็จะออกมาทางรูอย่างนี้แล้วออกจะสีชมพูนิดๆแต่เจอจริงๆนะมันก็จะเป็นวิ้ง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 นะคะเป็นวิ้งวิ้งกินได้นะคะเหมือนคาเพียสแต่ว่ามันกินได้เป็นส่วนผสมที่เขาใช้กินนะคะตกแต่งนี่นะคะเป็น My Little Pony เป็นตัว Pinkie Pie นะคะแล้วก็ตรงหัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นที่ทาเป็นหัวลิปสติกนะคะแต่ว่ามันจะมีรูให้มันออกมานะคะนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ฉันออกจะเปรี้ยวๆหวานนะคะแล้วกินมันก็แคนดี้อะค่ะสตรอเบอรี่แคนดี้แล้วเนื้อข้างในก็เป็นวิกปั๊บๆสีใสๆออกชมพูนิดๆนะแล้วก็ทาซูเปอร์อร่อย ต่อไปนะคะคุณจะลองทำแบบเยิ้มๆเลยค่ะเดี๋ยวทาตอนนอนนะคะเดี๋ยวมดขึ้นเนี่ยเยอะจัดเลยนะเยอะเยอะเลยกินแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไปแล้วค่ะไปเปรี้ยวกินแบกินน้ำหวานสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วค่ะกับ Candy Lip Gloss ของ My Little Pony Custom อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็สนุกด้วยนะคะเวลาจะไปเที่ยวใช่ไหมก็ทำท่าเป็นทาพอเดินทางปุ๊บกินเลยเป็นขนมที่อยู่ในปากแล้วได้สำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็กดติดตาม Facebook Pink Fairy TV แล้วก็กดติดตามอีกสำหรับ Instagram Pink Fairy TV ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะThank you.